ภายในพลังประชารัฐเองตอนนี้ทางด้านของพันเอกสุชาติจะย้ายไปซบพักใหม่ปิดยังไงก็ไม่มิดเลยล่ะครับสำหรับรอยร้าวในกลุ่มอำนาจ3ปอพลันที่พันเอกสุชาติเพื่อนร่วมรุ่นนายทหารของพลเอกประยุทธ์ออกมาประกาศจักชิ่งไปหาชิงหมายความว่าจะออกจากพรรคพลังประชารัฐไปอยู่กับพรรคการเมืองตั้งใหม่โดยอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยหมาดๆคือปลัดชิงที่จริงความเคลื่อนไหวของพันเอกสุชาติไม่เป็นประเด็นที่จะต้องมาวิเคราะห์อะไรกันมากมายหรอกครับเพราะบทบาทของเจ้าตัวทั้งในพรรคและในรัฐบาลเบาบางมากอยู่แล้วเพียงแต่เนื้อหาสาระบางช่วงบางตอนที่พันเอกสุชาติประกาศผ่านสื่อมวลชนมีแง่มุมที่น่าสนใจโดยเฉพาะการยืนยันข้อเท็จจริงว่าปลัดชิงตั้งพรรคการเมืองแน่ๆและจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยหน้าชัวชัวประเด็นก็คือว่าในวินาทีที่ปลัดชิงยังคงดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วเป็นต่อเนื่องยาวนานจนเกษียณอายุราชการไปตั้งพรรคการเมืองได้ขนาดนี้โดยลอดหูลอดตาผู้ยิ่งใหญ่ในรัฐบาลเป็นไปไม่ได้คนเขารู้กันทั่วคนการเมืองเขาพูดกันให้แซ่ดจะบอกว่าอยู่ๆคุณฉัตรชัยพรหมเลิศปลัดชิงตั้งพรรคขึ้นมาเองไม่มีใครให้ทำไม่มีใครให้ท้ายไม่มีคนเชื่อแล้วครับที่ต้องตามดูกันต่อก็คือถ้ามีการปรับครม.ตามกระแสข่าวจริงแล้วปลัดชิงไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีคราวนี้ชัดยิ่งกว่าชัดนะครับว่าพรรคที่ตั้งขึ้นใหม่ใครมีใบสั่งให้ทำแม้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะเรียกประชุมแกนนำพรรคพลังประชารัฐทันทีที่มีข่าวพันเอกสุชาติและประกาศกลางวงประชุมว่าพลังประชารัฐยังอยู่ประวิตรเป็นหัวหน้าประยุทธ์ยังเป็นนายกจะอยู่ด้วยกันจนกว่าจะตายจากกันไปแต่คำพูดทำนองแบบนี้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมีมาให้เห็นนักต่อนักแล้วครับเขาจับตาดูกันที่การกระทำมากกว่าและการตอกย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ารักผูกพันไม่มีวันแยกจากไม่มีวันพรากสลายแบบนี้เท่ากับเป็นการตอกย้ำสภาพความมีปัญหาภายในหรือไม่ผมกับนายกก็ดีกันอยู่ตลอดเวลาพอเจอกันทุกวันจะให้ทะเลาะกันได้ไงเกมนี้ต้องตามกันต่อแต่เชื่อว่าดูกันไม่ยาวแล้วครับเราจะเห็นเข้าลางความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเร็วๆนี้อย่างน้อยที่สุดคือปรับครม.ซึ่งเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์คงไม่ปรับเฉพาะ2เก้าอี้ที่เพิ่งถูกปลดเพราะถือเป็นการเหยียบหัวใจกันเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2เก้าอี้นั้นเป็นโควต้าของพรรคพลังประชารัฐนะครับไม่ใช่โควต้าตรงของนายกรัฐมนตรีถ้าปรับเพียง2เก้าอี้แล้วนายกริบ2โควต้าคิดดูสิครับว่าอุณหภูมิจะเดือดขึ้นขนาดไหนดังนั้นเชื่อว่าจะมีการเล่นเก้าอี้ดนตรีปรับมากกว่า2เก้าอี้มีการเอาคนใหม่ๆเข้ามาทำหน้าที่เกลี่ยโควต้าให้ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจในพรรคพลังประชารัฐและในรัฐบาลยังคงกัดฟันประคองส่งขึ้นรถกันได้แต่ในใจผมเชื่อว่าไม่สนุกกันแล้วล่ะครับก่อนหน้านี้ก็พูดกันนะครับว่ารัฐบาลจะอยู่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่าทีของพรรคร่วมแต่ขณะนี้ไม่แล้วครับขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ภายในของแกนนำรัฐบาลล้วนๆพรรคร่วมรัฐบาลหมอบราบคาบแก้วประชาธิปัตย์ขนาดว่างานในมือของคุณจุรินทร์ถูกดึงกลับเข้าไปอยู่ในมือของพลเอกประวิตรก็ทำได้แค่หงุดหงิดกันในบ้านมีแต่ขนมจีนน้ำยาหาไม่แล้วล่ะครับมีคนถามเหมือนกันนะครับว่าใครสั่งพันเอกสุชาติออกมาเปิดประเด็นในห้วงเวลานี้ส่วนตัวผมมองว่าคงไม่มีใครสั่งแล้วครับผู้การชาติคงปืนลั่นแต่ปืนที่ลั่นมันไปโดนหลายคนทั้งในพรรคและในรัฐบาลเข้าพอดีการปรับครม.ถ้าจะเกิดขึ้นแม้นายกจะอธิบายว่าเป็นการเปลี่ยนคนทำงานสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาแต่ข้อเท็จจริงคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้เพราะเกือบ8ปีภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประชาชนสรุปไปแล้วว่าเป็นที่พึ่งที่หวังไม่ได้ไม่เห็นอนาคตของประเทศไทยดังนั้นครม.ชุดใหม่จึงเป็นการเข้ามาเพื่อรอเวลาเปลี่ยนแปลงไปสู่การเลือกตั้งอีกครั้งเท่านั้นซึ่งถ้าถึงวันนั้นพลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจตอบรับขันหมากของพรรคไหนจะเป็นแคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐหรือเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคใหม่โดยปลัดชิงน่าดูชมนะครับ
พลเอกประวิตรไม่ถอยแน่ๆเพราะประกาศไปแล้วว่าจะดูแลพรรคแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกตั้งทุกอย่างเหมือนเดิมเต็มๆส่วนพรรคปลัดฉิงว่ากันว่ามีดีเป็นกลุ่มธุรกิจพลังงานคอยแบ็กอัพสนับสนุนมองจากสายตาของคอการเมืองนะครับถ้าหากนี่เป็นการแยกทางกันเดินของ3ปอพลังประชารัฐในมือพลเอกประวิตรกับพรรคใหม่ในมือพลเอกประยุทธ์กับพลเอกอนุพงศ์ผมฟันธงว่าพลังประชารัฐก๊อกหัวจ่ายไหลคล่องตัวกว่าพลเอกประวิตรใจถึงกว่าน้องสองคนหลายช่วงตัวนะครับส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐเลยออกอาการคิดมากไงครับมีปัญหาขัดแย้งกันจะโดดไปกอดขานายกรัฐมนตรีแต่หันมาทางนี้พี่ใหญ่ใจปั้มเหลือเกินและใจปั้มตลอดมาเรื่องกล้วยไม่ต้องห่วงนะครับเขาอยู่กันมาเกือบ8ปีมีมหาศาลเต็มทุกสวนปัญหาก็คือมีก็ส่วนมีแต่ใครกล้าจ่ายมากกว่าเท่านั้นแหละครับซึ่งสสพรรคพลังประชารัฐเขารู้กันนะครับว่าเจ้าบ้านมูลนิธิป่า500ต่อไม่เคยอั้นเท่าไหร่เท่ากันส่วนน้อง2คนนั้นโคตรกระปิบกระปลอยนี่คือข้อเท็จจริงทางการเมืองวันนี้นี่คือกลเกมที่เขากำลังเดินกันอยู่นี่คือเรื่องกล้วยที่ไม่ได้หมายถึงผลไม้คำถามข้อใหญ่ก็คือบรรดากองเชียร์พลเอกประยุทธ์กองเชียร์คสช.ทั้งหลายที่เคยเรียกร้องการปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้งที่เคยเรียกร้องการเมืองใสสะอาดไม่มีวิธีการเมืองแบบเก่าๆท่านเห็นภาพแบบนี้แล้วคิดยังไงนี่ใช่การปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งที่ท่านต้องการหรือไม่นี่ใช่วิถีทางการเมืองที่บริสุทธิ์โปร่งใสไม่น่ารังเกียจอย่างนักการเมืองทั่วๆไปที่เคยถูกเหยียบย่ำจากอำนาจคสช.จากพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าหรือในที่สุดทั้ง3ปอและองค์คาพยพต่างก็เป็นนักการเมืองที่ลอกคราบจากผู้มีอำนาจในกองทัพเข้ามาแล้วใช้วิธีทางการเมืองที่ล้าหลังสกปรกยิ่งกว่าเพื่อรักษาอำนาจเท่านั้นใครมีคำตอบและอธิบายได้ว่าเรื่องที่กำลังเป็นอยู่นี้คือการเมืองแบบปฏิรูปที่สังคมไทยต้องการขอให้แสดงตัวมานะครับผมเชื่อว่างานนี้มีกองเชียร์ลุงตู่ผิดหวังกันเยอะแต่สำหรับผมไม่ครับเพราะไม่เคยหวังมาเลยแม้แต่วินาทีเดียวส่วนบรรยากาศการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีแล้วมีการแสดงพลังขับไล่ของประชาชนในหลายๆพื้นที่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะครับแต่นี่เป็นเรื่องความทุกข์ยากความกดดันอัดอั้นที่อยู่ในใจผู้คนมาตลอดแล้วมันกำลังระเบิดออกมาเลือกความสงบจบที่ลุงตู่เป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นเพราะโดยข้อเท็จจริงบ้านเมืองมันจะสงบได้ยังไงในเมื่อคนที่อ้างตัวว่าเป็นกรรมการกลับกลายเป็นคู่ขัดแย้งเสียเองตั้งแต่ต้นแน่นอนที่สุดว่าพลเอกประยุทธ์และเครือข่ายอำนาจที่อยู่เบื้องหลังต้องการที่จะลากถูลู่ถูกังรัฐบาลให้อยู่ในอำนาจได้นานที่สุดแต่ปรากฏการณ์ต่างๆทั้งภายนอกและภายในล้วนแต่เป็นตัวชี้วัดว่าการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นในช่วงไหนก็ได้หลังจากนี้สภาเปิดการพิจารณากฎหมายแต่ละฉบับมือแต่ละมือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความหมายและมีราคาความขัดแย้งภายในถ้ามีการปรับครม.แล้วภาพมันชัดว่าพรรคปลัดฉิงใครสั่งมาก็มีแต่จะขยายความขัดแย้งออกไปสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะทยอยลดลงได้จริงแต่ปัญหาที่หนักหนาและซับซ้อนยิ่งกว่าคือวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโรคระบาดวิกฤตโควิดหัวใจมันอยู่ที่วัคซีนครับถ้ารัฐบาลไทยจัดการวัคซีนได้เพียงพอทันท่วงทีมีประสิทธิภาพเราไม่บาดเจ็บล้มตายเสียหายเลยเถิดกันจนถึงขนาดนี้แต่วิกฤตเศรษฐกิจมันไม่มีวัคซีนตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มีความสามารถมีวิธีการทำงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมแก้ปัญหาได้จริงซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่พบเห็นในตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาความทุกข์ยากเจ็บปวดความไม่พอใจของประชาชนก็จะไม่สลายหายไปเสียงเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงก็จะยิ่งดังขึ้นดังขึ้นที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้แช่งนะครับแต่มันจะเป็นอย่างนี้แน่ๆข้อเท็จจริงมันยืนยันและเรียงกันเป็นลำดับมาฝ่ายค้านก็ตั้งหลักกันดีๆนะครับอย่าเพิ่งรีบซัดกันเองจนช้ำกว่ารัฐบาลใช่ล่ะพี่เต้นว่าช่วงนี้นายกออกเครียดๆไหมพี่เห็นมีข่าวไปตบหัวผู้ติดตามที่เมืองนนท์ด้วยเขาชี้แจงแล้ว
ว่าไม่มีอะไรคือตบหยอกเอินเหมือนลูกเหมือนหลานพัวเข้าให้มีคนมาไล่เยอะเรือก็ขึ้นตามแผนเดิมไม่ได้ก็เลยจะเอ็นดูใครแล้วไม่เอ็นดูลูกหลานตบพัวแต่ว่าคนก็เชียร์เยอะนะพี่มาเชียร์ลุงตู่ลุงตู่เยอะอยู่ก็เสียงลุงตู่สู้สู้นั่นก็เสียงหนึ่งแต่เสียงอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็พูดอีกอย่างตรงกันข้ามกันคนที่มาไล่เขาก็นับถือพลเอกประยุทธ์อยู่นะเพียงแต่ว่าไม่ได้เรียกลุงเท่านั้นแหละเขาเรียกพี่เรียกพี่ยังไงครับก็ได้ยินเสียงอาเฮียตู่อาเฮียตู่อาเฮียตู่เต็มไปหมดดูทีวีต้องดูดเสียงกันแทบไม่ได้ยินอะไรอะ